ครับตอนนี้เฮามาเดินแอวสักน้อยนะฮะว่าในบูธของมหกรรมสานสัมพันธ์ยูเมียนโลกนี่เพิ่นมีอะหยังขายกันพ้องนะฮะเดี๋ยวเฮามาดูครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของอันซุ้มในการจัดการขายนะผมเดินถ่ายภาพนิ่งมาได้รอบนึงแล้วต้องฟังพุ่นผมยังมาได้ไปเตี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินรู้สึกว่าเอาผมจะเดินตั้งเพ่ก่อนก็ได้ครับพอตั้งเพ่มีกิจกรรมอะไรอย่างห้องนะฮะนี่ฮะตอนนี้ตะกี้ผมยังไม่ได้เดินเตี้ยผมเดินเข้าไปถ่ายหูการขายของมันจะมีเครื่องเงินกับเสื้อผ้าอยู่ฝั่งนี้เยอะอยู่นะฮะตอนนี้นะครับมีอะไรอย่างห้องเดี๋ยวมาดูครับมีการจัดซุ้มโอ้โหลาเย็นนี้ลงใส่คอมแล้วเดี๋ยวด้านหลังนี่เป็นบรรยากาศแห่งฟิวนึงครับเป็นซุ้มสำหรับนั่งนี่จะเป็นตัวอย่างของการสร้างบ้านในแบบฉบับของชาวเขาครับแต่บ่สวยนี่ฮะฮะกูศึกษาทิศจำหน่ายสินค้ายูเมียนพอหนูอยู่ที่ก็เริ่มก่อนที่หนูอยู่แถวนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงหนูไปก่อนน่าจะเป็นการล้ำถาดครับการแสดงก็น่าจะมีเป็นช่วงๆครับทั้งสามท่านนะครับทั้งหลังนี่ก็มีการเนี่ยมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ยูเมียนนะครับโอ้มุมนี้ผมยังไม่ได้เดินมาเตี่ยกันขออนุญาตป้าท่านผู้ชมมาเดินแอวกันสักน้อยนะฮะหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตชาติพันธ์ยูเมียนนะครับเป็นการจำลองวิถีชีวิตจริงๆแล้วมีกิจกรรมเยอะครับพอดีว่าผมมาช่วงเจ้าก็ไปติดตามเรื่องของการเดินขบวนนะบ่ได้เดินเข้ามาแอวตรงไหนเลยก่อนหน้าที่จะเข้ามานี่ก็ถ่ายกิจกรรมบนเวทีนะฮะโอ้ก็เลยได้เก็บภาพจ้าไปหน่อยนะฮะนี่ฮะเป็นหมู่บ้านจำลองของชนเผ่ายูเมียนนะครับความรู้สึกยังไงบ้างครับยังดียังได้หันบรรยากาศสักเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยอยู่ตรงบนอิวเมียนตองอิวเมียนฟุตอิวเมียนฟ้านี่ครับบรรยากาศโดยรวมรอบๆนะฮะก็ว่าฝากว่าจันทร์ให้มีมือต่อยนี่คืออะไรเอ่ยเปลี่ยนผู้ท่านของเย้าเติมมาเสียจากโครงการปัจจัยนโยบายอ๋อตั้งในนี่ก็มีนี่ครับสวัสดีครับเข้าเลยค่ะเข้าได้นะครับเนาะตอนนี้เป็นมีแสดงเป็นอย่างครับนี่เป็นอันนี้มันจะแสดงมันเป็นบ้านโบราณเป็นบ้านโบราณอ๋อการตกแต่งบ้านจะเป็นประมาณนี้เลยมั้ยครับแต่ก่อนบ้านเตี้ยครับแต่ก่อนสมัยโบราณน่ะบ้านเตี้ยครับเดี๋ยวเลยเป็นแปลกบ้านมันทันสมัยแต่ก่อนบ้านเตี้ยครับอันนี้เป็นสมัยแบบดั้งเดิมเลยครับอันนี้ที่เพิ่นติดนี่มันเพิ่นคืออย่างครับนี่ประวัติมาจากคดีเนี่ยประวัติความเป็นมาอ๋อครับที่เป็นพาสปอร์ตอะไรเนี่ยเป็นข้อมูลคล้ายๆบันทึกไว้นะครับเนาะบันทึกว่าเหมือนเดียวเหมือนว่าเป็นพาสปอร์ตอะไรเนี่ย
าะแต่ก่อนนั้นปัจจัยมีบ้านมีอย่างเนาะมันเป็นอยู่เป็นจีนป้าเออนี่เป็นว่าเป็นเขาไปเขาไปปักกิ่งเขาเอานี่ไปเขาไปปักกิ่งเอานี่ไปมันต้องทำใบสปอร์ตอ๋อคือเอาอันนี้ไปกับคล้ายๆกับพาสปอร์ตเป็นบัตรเบิกทางเอาไปได้เลยนะครับเนาะไปปักกิ่งเห็นฮะไปปักกิ่งไปเนี่ยเหมือนเดียวเหมือนเป็นบัตรประชาชนแน่ๆอ๋อครับยังถ้าสปอร์ตมีว่าประชาชนไปไหนก็ไปได้ครับอ๋ออันนี้จะเป็นของอันครอบครัวหรือว่าเป็นของแต่ละคนไปเลยครับใบบัตรเนี่ยที่เอาไปเนี่ยฮะแล้วก็ว่าซ้องว่าเป็นนินเป็นยุคกันหน้าบนยุคกันหน้ายุคกันหน้าบนท่าบอลลูดแหวนยุคกันหน้าแหวนท่าไปถามบอลลูดถามเจ้านี่มันหัวมันบอกใครท่าบอลลูดจากแหวนท่าบอลลูดนี่คนของเมียนอ่ะครับอ๋อเป็นบรรพบุรุษบนจะถือไว้เวลาจะไปไหนมาไหนก็เอานี่เป็นหลักฐานไว้เองนะครับเนาะอ๋อปลาหมูปลาครอบครัวไปได้โอเคครับผมขอบคุณครับ每一个都是他带来的，这是不同的姓，是吗？不是，这个都是一个姓，就是邓姓。不是，我说他下面的这个，这是他的子孙。他们是一个姓吗？对对对。他不拉拉不少啊，他们也不知道三公是什么意思，是吧？要问另一个老师。哪一个老师？就是昨天接待我们的中文。他是哪里的？นี่เป็นคล้ายๆกับเป็นประวัติศาสตร์การเดินทางของยูเมียนครับในประเทศไทยแล้วก็นี่ก็เป็นบ้านจำลองนะฮะเป็นการสร้างบ้านแบบดั้งเดิมของยูเมียนนะครับแซ่บเดี๋ยวต้องขอความรู้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอสงสัยไม่ได้พลิกบ้านง่ายเลยครับต้องแอลพอสักหน่อยไหนมาแล้วเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์มีใครพอใจให้ความรู้ได้ฟังก็ครับอะไรคะพูดไทยได้คุณได้ใช่ไหมครับพอดีอยากจะทราบข้อมูลที่มาที่ไปของชาติพันธุ์ของยูเมียนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยพอจะเล่าข้อมูลให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้น่าจะต้องถามอาจารย์ค่ะอ๋อครับดูเป็นนักศึกษาจีนนักศึกษาจีนอ๋อครับผมอาจารย์น่าจะอาจารย์ครับขออนุญาตขอความรู้หน่อยครับผมจะถามอะไรอยากจะทราบความเป็นมาประวัติความเป็นมาของการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาติพันธุ์ยูเมียนนะครับอ๋ออันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปคร่าวๆยังไงบ้างครับนี่ถึงนะครับที่มาเรามาจากประเทศจีนครับที่ซานตงลงมาที่หูหนานหนานแล้วก็ลงมาที่กวางสีครับลงมาที่กวางทุ่งกวางสีแล้วก็ยุนนานแล้วก็ประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวแล้วก็มาไทยแล้วก็มีบางส่วนจากไทยเนี่ยสมัยสงครามยูโรจีนเนี่ยถูกส่งไปประเทศที่3ประเทศที่3นี่ก็มีอเมริกามีฝรั่งเศสมีแคนาดาณปัจจุบันก็ในงานเนี่ยเขาก็กลับมาร่วมงานตรงเนี้ยครับอาจารย์ประชาชนเห็นตามธงนะครับฮะก็ประมาณที่เราเห็นเนี่ยชาวเมียนจะนับถือในศาสนาเต๋าภาษาเมียนเรียกว่าโลกกวนอันนี้คือภาพเทพพระเจ้าของในศาสนาเต๋าเทพซานจิงเทพพระเจ้าดวงตะวันนะส่วนที่เห็นเนี่ยก็คือคำกรของแต่ละตระกูลแซ่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่เมียนอพยพมาเนี่ยมันจะอยู่ในรายละเอียดที่เกี่ยวซันปองตรงนี้มันมีตำนานไม่ใช่ตำนานหรอกนี่คือการบันทึกของประวัติศาสตร์ของเมียนแต่สมัยพระเจ้าโจผิงหวังครับก่อนสมัยยุคเชิงจิวขึ้นไปครับเมื่อ 3,000 เกือบ 4,200 ปีละเต๋าเนี่ยหมายเลขชื่อเกิดใน 3,000 กว่าปีเกิดก่อนพุทธนะมีประวัติศาสตร์อิงถึงได้แต่ของเราเนี่ยจะถูกบันทึกว่าเกิดเมื่อ 4,000 กว่าปีจากโจผิงหวางเนี่ยมีลูกเขยชื่อพันหวนครับโอพันหวนก็ได้แต่งงานกับลูกสาวท่านคนที่3สามเนี่ยเรียกว่าปูฟาร์มเนี่ยเทติราสามเนี่ยแล้วเกิดลูก12คน12คนเนี่ย
เป็นต้นตระกูลของชาวเมียนโดยการเป็น12แท่นะที่เห็นแต่ละแท่12แท่ที่เห็นธงข้างหน้าเนี่ยมีทั้งหมด12แท่ใช่พวกเมียนเองอ่ะมี12แท่ที่เราเห็นว่า12ตระกูลแท่นั่นแหละครับ12ตระกูลแท่นะแต่ละแท่จะมีรายละเอียดคำกรคำขวัญต่างๆที่เห็นตามในรายละเอียดเนี่ยครับในนี้มีครบหมดทั้ง12แท่เลยอ๋อครับทีนี้พวกเรามาโอ้ยจากนี้ลงมาเรื่อยๆจนเข้าเวียดนามลาวไทยประเทศไทยเองสมัยนั้นนายทะเบียนตามอำเภอต่างๆเนี่ยจบแค่ป.7 ป.3 เนาะต้นตระกูลของชาวเมียนของอาจารย์เขาเนี่ยประแจ้งขึ้นทะเบียนราษฎรเนี่ยเขาตรวจผิดหลายๆตระกูลแท้เพี้ยนไปอย่างตระกูลเดิมของเราคือแท้เติ้งแท้เติ้งอย่างแท้เติ้งนะมาถึงประเทศไทยเราจะได้ยินอยู่ประมาณ 4-5 สายคือต้นมาจากต้นตระกูลเดียวคือแท้เติ้งตั้งแท้เติ้งแท้เติมแท้เติ้งอ๋อแตกยอดออกมาแท้ตั้งเงี้ยมันจะเพราะคนไทยเขียนเพี้ยนให้ครับนี่คือเราพูดเรื่องจริงเนาะเราไม่ได้ว่าเจ้าที่ไทยเนาะสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจากแท่ผ้านยกจากแท่ผ้านอีกแท่นึงแท่ผ้านเพี้ยนเราเพี้ยนแหละเราเพี้ยนแหละของเราก็มาถึงประเทศไทยก็ถูกเพี้ยนครับเพี้ยนโดยนายทะเบียนราษฎรเราจากผ้านจากผานเนี่ยเป็นผ้านเป็นผ้านครับเป็นผานอะไรอย่างเงี้ยจะเพี้ยนไปครับอย่างแท่จ๋าก็อีกตระกูลนึงแท่จ๋าแท่จ๋าเนี่ยก็คนไทยก็เพี้ยนคนแท้เจ้าก็มีแท้เจ้าแท้เจ้าก็มีเจ้าเจ้าทีนี้เราไม่ได้ถามตอนแรกเราก็งงว่าแท้เจ้ามาจากไหนของเราต้นตระกูลเราไม่มีเพี้ยนอย่างไรเขาเขียนเพี้ยนจากแท้เจ้าอะไรประมาณนี้ฮะครับที่เรามีงานอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพยายามรวมตระกูลทุกสายมารวมกันในกว่างานอิมเมียนโลกเนี่ยต่อมาจะเรียนกันจากแต่ละประเทศประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อิสระเสรีในภายใต้องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทุกองค์ที่ปกครองใต้ล่าอย่างไรเนี่ยชาวเมียนก็อยู่ในหนึ่งในนั้นของประชาชนของท่านเนี่ยเรามีโอกาสมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าประเทศอื่นเราถึงจัดงานนี้ได้อย่างประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะจัดไม่ได้อย่างลาวเวียดนามเนี่ยรัฐบาลเขายังอาจจะไม่อนุญาตจัดไม่ได้เราเองเนี่ยจัดได้เราก็เลยให้เราจัดได้หลายครั้งนะอันนี้เป็นครั้งที่6เลยนะครั้งที่6แล้วนั่นแหละเนี่ยทุกประเทศสามารถมารวมที่ประเทศไทยได้นี่คือโชคดีของประเทศไทยและประชากรไทยทุกชนเผ่าด้วยอันนี้ต้องขอบคุณพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลด้วยและการปกครองประชาธิปไตยประเทศอื่นอาจจะปกครองแบบสังคมนิยมแล้วคนนี้อาจจะจัดงานพวกนี้ยากเนี่ยถึงจะจัดงานพวกนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวผมถามข้อมูลอาจารย์มานานแล้วผมยังไม่ได้ทราบชื่ออาจารย์อะไรอยากให้แนะนำตัวเป็นทางการหน่อยครับผมอาจารย์ชาวเมียนจะมี3ชื่อนะครับอาจารย์ชื่อเล่นชื่อตามทะเบียนราชที่เกิดโอ้หลายเตรียมพนาครับชื่อผู้ใหญ่ชื่อต่างจันย่านต่างจันย่านชื่อของชาวเมียนชื่อเด็กเนี่ยนายลิมเนี่ยจะมี3ชื่อนะทุกคนมี3ชื่อมี3ชื่อหมดครับจะมีอีกชื่อหนึ่งครับหลังความตายเนี่ยหลังการตายแล้วลูกหลานจะบูชาเส้นไหว้นะครับเรียกว่าฝ่าหัวฝ่าหัวอาจารย์เนี่ยคือฝ่าหินนั่นคือใช้หลังความตายนะครับอ๋อมีตั้งชื่อหลังความตายเรียบร้อยมีเรียบร้อยแล้วอาจารย์อยู่แท้อะไรครับตอนนี้แท้เติ้งนะแท้เติ้งอ๋อโอเคครับผมต่างขึ้นเติ้งครับนั่นแหละโอ้ขอบคุณอาจารย์มากครับได้ความรู้เพิ่มมาอีกเยอะเลยครับขอบคุณครับนี่ฮะ12แท่นะฮะแท่ตึ้งแท่ผานแท่เจ้าอันนี้ปลาหลวงซิปยูแซ่นี่นะฮะแท่จั่นแท่ลีแท่ฟุ้งแท่แจ่งนี่ครับโอเคขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงครับผมครับโอเคครับเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันชนเผ่ายูเมียนนักขึ้นจะนักครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงเพลงนี่ผมนึกถึงละออนปังกุล้อขึ้นมาทันทีครับคิดว่าคงจะเป็นการแสดงชุดนี้แหละฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผม